สวัสดีครับผมพามารับชมชุดกระจัง GLE53 AMG นะฮะรหัสตัวถัง V167 ผมอันบ็อกให้ดูนะครับดูความสวยของชิ้นงานนะครับเปิดมาปุ๊บเจอก่อนเลยครับพาร์ทนัมเบอร์เห็นไหมฮะ167888 1201นะครับ Made in United States นะฮะ30/10/19ตัวนี้ท่านที่มีรถตัว GLE 300D นะฮะสามารถเปลี่ยนแทนชุดกระจังเดิมได้เลยครับเป็น Genuine Part นะฮะ Made in USA ฮะ United States ดูความสวยของชิ้นงานนะครับสังเกตนิดนึงนะฮะวัสดุ Texture นะฮะของ Genuine Part ไม่มี Gross นะเพราะผมเห็นจากหลายชิ้นแล้วไม่มีงานกรอสนะฮะจะเป็นเนื้อพลาสติกอย่างดีนะครับชิ้นเดียวอันนี้ถึงจะเป็นชิ้นเดียวจะมีตัวประกบอีกทีนึงนะครับพอมาพลิกให้ชมด้านหลังนะครับดูนะฮะรหัสพาร์ทนัมเบอร์ V167 ฮะ GLE Base เห็นไหมครับชัดเจนระบุไว้ชัดเจนนะฮะที่ตัวชิ้นงานพลาสติกนะฮะจะมีพาร์ทนัมเบอร์เนี่ยเดี๋ยวผมให้ตากล้องซูมให้นะครับมีพาร์ทนัมเบอร์นะฮะเขียนว่า AMG บริษัทที่ผลิต SMP มีเดือนปีที่ผลิตนะครับแต่ตัวนี้เก๋กว่ากระจังทุกตัวตรงที่ว่าตรงนี่ฮะล่องคิ้วกระจังนะฮะเป็นกิ๊บล็อกนะฮะไม่ใช่ซีนติดมาเหมือนกับ GLE C63 หรือ GLC ก่อนเฟซลิฟดูนะฮะมีล่องเป็นกิ๊บล็อกมาหมดเลยฮะแต่เวลาสั่งซื้อผมคิดว่าน่าจะสั่งซื้อทั้งอันนะฮะนี่นะครับอย่างที่เรียนตั้งแต่แรกนะครับชุดนี้สามารถเปลี่ยนแทนที่กระจังเดิมของตัว GLE 300D รหัสตัวหาง167ได้เลยนะครับไม่ต้องดัดแปลงถอดของเดิมออกเอาดาวกระจกมาใส่ถอดกันชนเอากระจังเก่าออกเอากระจังใหม่ใส่กลับเข้าไปนะฮะเอารูยึดกล้องเอากล้องดาวกระจกดันกลับประกอบกับเสร็จพิธีเรียบร้อยนะครับโอเคลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าฝากติดตามนะครับไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะฮะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ